ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหวันนี้นะมาพร้อมกับบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่เลยครับวันสำคัญวันนี้วันสำคัญของทางพุทธศาสนานั้นนั่นคือวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันอาสาฬหบูชานี่เองนะคะซึ่งเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายๆคนในช่วงเช้าอาจจะได้มีโอกาสได้ตักบาตรนะได้ทำบุญนะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมหรือบางคนก็ถือโอกาสอ่ะวันนี้แหละถือศีลรักษาศีลนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยบางทีจิตใจถ้าไม่สงบมีความเครียดตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้ในเรื่องของการนั่งตั้งจิตให้เป็นสมาธิกันแบบนี้อย่างน้อยศีลสมาธิปัญญานะครับนี่คือหลักของที่เราเกื้อกูลส่งเสริมให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์แบบครับค่ะนะแต่ว่าความเป็นมาค่ะของวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันอาสาฬหบูชานี่เองนะคะหลายๆคนหรือว่าน้องๆอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมีความสำคัญยังไงที่บอกว่าเป็นวันพระใหญ่นะคะเพราะว่าต้องถือว่านะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าค่ะได้ทรงประกาศนะคะพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากได้ตรัสรู้นะคะได้2เดือนค่ะโดยมีการแสดงปฐมเทศนานะคะโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองนะคะแล้วก็เลยได้เขาเรียกเป็นการแสดงธรรมนะที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยฉะนั้นเขาบอกว่าวันนี้คือเป็นวันที่เราได้เริ่มนะคะได้ศึกษาพระธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนนะคะและที่สำคัญสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองนั้นเนี่ยเขาบอกละชั่วกลัวบาปหรือการตั้งจิตเป็นสมาธิการถือศีลก็นี่แหละค่ะการตั้งจิตให้มั่นนะแล้วก็ระลึกอยู่ในคุณงามความดีนั่นเองคือละชั่วทั้งปวงนะฮะทำศีลให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สติปัญญาต้องมาด้วยกรรมฐานสมาธิดังนั้นศีลสมาธิอย่างที่บอกแล้วก็จะเกิดปัญญานั่นเองดังนั้นเราเป็นหน้าที่ในการดูแลนะพุทธศาสนาเราต้องเป็นคนดีก่อนเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนแหละเช้ามาก็ตักบาตรทำบุญพอเดี๋ยวก็จะเข้าพรรษาอีกแล้วต้องเตรียมตัวพร้อมนะฮะเตรียมตัวพร้อมนะเหมือนที่เห็นแบบนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้กันเสมอๆนะช่วงเช้าๆก็ทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนถึงทุกวันนี้เราก็จะยินคำบอกตลอดเวลาตอนเช้าตักบาตรนะใส่บาตรนะอุทิศส่วนกุศลนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยให้บอกว่ามีการนั่งสมาธิบ้างสวดมนต์ภาวนาบ้างนะแบบนี้ตลอดเวลาเราก็จะเห็นนะพ่อขาวแม่ขาวพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังเห็นอยู่นะหอบหิ้วบินโตไปนะมีตะกร้าใบหนึ่งนะอย่างถ้าแม่บุญชินของผมเนี่ยสมัยก่อนก็พาไปวัดแหละครับไปวัดริมน้ำแล้วคุณแม่ก็ได้รับศีลแปดนะท่านก็ต้องนอนที่วัดค้างคืนที่วัดจะได้ไม่กลับมาคลองเรือนเป็นคนธรรมดาใช่คือเป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่ว่าศีลเนี่ยให้ครบ8ข้อด้วยกันนะครับนี่นะบอกว่าใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเนาะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยถือโอกาสในช่วงของวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยเริ่มต้นนะคิดดีทำดีปฏิบัติดีก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากหลักธรรมคำสอนที่เราได้ทราบมาว่าจะเป็นมรรคมีองค์8นะแล้วก็รวมไปถึงอริยสัจ4เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เขาบอกว่าใช้ได้เลยกับเวลาที่ตัวเราเองมีความทุกข์เวลาทุกข์ใจต่างๆเหมือนที่อาจารย์บอกตลอดเวลาทุกข์มากๆต้องรู้เลยว่าอะไรมันคือสาเหตุของความเหตุแห่งทุกข์วิธีดับทุกข์ยังไงหรือว่าจะมีในเรื่องของการตั้งจิตยังไงบ้างให้ความทุกข์ความเครียดแบบนี้เนี่ยมันค่อยๆแบบหายไปแล้วเย็นๆนะก็ไปเวียนเทียนนะเวียนเทียนใช่ค่ะในวันพระจันทร์เต็มดวงข้างขึ้น15ค่ำเองคือเป็นเดือนเพ็ญนะฮะนะแล้วก็มีโอกาสไปเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั่นเองเราสามารถทำได้ใช่เพราะว่าวันนี้ใครนี่แบบจบรายการนี่ยังทันอยู่นะก็สามารถที่จะไปเวียนเทียนได้วัดใกล้ๆบ้านนะคะแล้วเวลาที่ได้มีโอกาสได้เขาบอกว่าอยู่ในวัดในวานี่แหละเราจะมีแบบเราจะมีความรู้สึกเย็นสบายจริงๆท่านใดที่มีโอกาสได้นั่งกรรมฐานสมาธิก็ต่อยอดนะด้วยการนั่งเจริญกรรมฐานนะฮะเสริมด้วยสมาธิที่เกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดนะเมื่อปัญญาเกิดแล้วเราจะได้ควบคุมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกให้อยู่ในศีลให้ทำต่อเนื่องไปคือไม่ใช่ถือแค่วันเดียวต้องทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันถ้าทำได้นะคะแล้วก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนด้วยนะเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่าคิดแค่ว่าไอ้พอทุกต้องเข้าวัดเวลาเรามีความสุขเนี่ยเราก็เข้าวัดได้นะหรือแม้กระทั่งสวดมนต์หรือแม้กระทั่งเนี่ยการถือศีล5ก็ยังดีรักษาเอาไว้นะคะแล้วก็สุราแอลกอฮอล์ต่างๆจริงๆนี่เป็นช่วงของการละเว้นนะเพราะว่าวันนี้วันอาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล้วบางคนก็ถือโอกาส3เดือนของเข้าพรรษานี่แหละที่ลดละเลิกครับต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้นะวันหน้าก็ไม่มีโอกาสได้ทำ
บางคนตั้งใจเลยนะฮะพรรษานี้จะไม่กินไม่ดื่มนะฮะก็มีแต่บางคนบอกว่าหลังจากพรรษาแล้วกินดื่มก็เรื่องของท่านแหละแต่น้อยๆเนี่ยระยะนี้เป็นช่วงที่ท่านต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับเราจะอบรมบ่มกายประจาใจให้นิ่งที่สุดนะครับบุญจะเกิดขึ้นด้วยนะบุญจะเกิดขึ้นนี่แหละนะเขาบอกว่าอย่างน้อยคือแค่เราตั้งจิตให้เป็นกุศลมีความตั้งใจจริงแค่นี้เองนะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับตัวเองด้วยพูดถึงการเตรียมความพร้อมเนี่ยพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วเมื่อวานนี้เองนะคะที่เราได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมกันนะว่าแห่เทียนพรรษานะคะกับแฟนๆรายการด้วยที่ได้เจอกันค่ะปีนึงก็จะมีอย่างเงี้ยนะทุกๆครั้งกับเราโอกาสเจอกันค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดนอนนะคะก็ใกล้ๆมาสตูดิโอของเรานี่เองนะก็ได้มีโอกาสได้แบบได้เจอหลายๆท่านเขาบอกบางทีบางคนไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกันก็มาเจอกันหรือว่าคุณหน้าคุณตากันก็มาเจอกันเช่นเดียวกันนะวันนี้เรามีภาพคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะครับI'm not afraid of the dark.
าสการแห่เทียนจันทร์พรรษานะคะที่เราไปที่วัดพระนอนพระนอนค่ะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวาระแล้วก็เป็นอีกโอกาสดีๆที่เราได้ร่วมบุญร่วมกันนะเวลาได้ทำจิตเป็นกุศลแบบนี้เนี่ยเวลาคนเรามันมีความทุกข์มันจะรู้สึกสบายใจสบายใจสบายจิตมีกัลยาณมิตรนะเป็นกัลยาธรรมที่เกิดขึ้นที่จะติดตัวไปได้นะฮะสุดแท้แต่บุญกรรมถ้าเราทำบุญณวันนี้นะไม่ประมาทต่อชีวิตชีวิตก็จะมีทางออกมีความสว่างสวยแต่ถ้าเรามืดมัวแล้วนะฮะไม่อยากไปบุญก็ไม่ทำกรรมก็ยังสร้างอันนี้นรกอเวจีนะนรกเอ่ยอะไรเอ่ยมาทั่วนะถ้าเรากรรมซ้อนกรรมก็ว่าเป็นคุรุกรรมหรือกรรมหนักกรรมใหญ่เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะละลายไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำกรรมเพียงนิดนึงยิ่งทำบุญตักเติมกลัวว่าแรงกรรมเก่ามันจะส่งผลเราก็อย่าประมาทเลยกันนะตักตวงไว้นะฮะเสริมไว้ผมว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นมงคลชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นคิดเริ่มต้นปฏิบัติเลยครับนะเอาล่ะนะคะพูดถึงในเรื่องของงานบุญของเราด้วยนะใกล้ๆแล้วนะคะจริงๆก็อีกไม่กี่วันแล้วล่ะ12สิงหาคมนะคะที่เราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอย่างนะตอนนี้เองเนี่ยใครที่อยากจะร่วมกันนะบูชาวัตถุมงคลนะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิราบนะคะทั้งเนื้อไม้กลายเป็นหินทั้งเนื้อทองเหลืองลมดำรวมไปถึงพระพุทธปฏิหาริย์เงินทองนางแล้วก็เหรียญด้วยเหรียญลงยานะคะที่ครบ7วันเลยนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาลงทะเบียนกันยังมีวัตถุมงคลให้ทุกคนได้ร่วมกันบูชาเพราะว่าปัจจัยตรงนี้นะคะเราจะร่วมกันในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังรวมไปถึงอีก1มหาเจดีย์ด้วยที่พูดถึง12สิงหาคมนี้เพราะว่าเราจะมีพิธีสมโภชพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชานะคะแล้วก็พิธีพุทธาเทวพิเศษบรมครูพระพิราบตั้งแต่เช้านะท่านผู้ชมนะเช้าจะมีพิธีอะไรบ้างพิธีบวงสรวงเทพเทวดาแล้วหลังจากนั้นอะไรต่อครับก็เป็นการน้อมอัธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระสงฆ์พระเถรานุเถระนะรวมทั้งพระเดชพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีที่มาในงานเราก็จะนะนิมนต์ท่านแหละนะให้สวดพระชายามงคลคาถาเสริมนะเสริมสิริมงคลให้กับเทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่บนทนพิธีนั้นแล้วก็คนดีๆที่มีจิตใจหัวใจเทวดานะฮะมาร่วมบุญมาร่วมกุศลกันพระนี่ก็จะเป็นจำนวน59รูปไปกันใช่ค่ะนะคือต้องบอกว่าครั้งนี้แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งพระเกจิมากมายนะคะที่จะมาร่วมบุญกับเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงทุกๆท่านที่จะพร้อมใจกันอีกหนึ่งครั้งเราจำภาพบรรยากาศวันที่14กุมภาพันธ์ได้นั่นเป็นบรรยากาศที่เหมือนรวมพลังค่ะพลังศรัทธาในส่วนของพระพุทธศาสนาด้วยที่มารวมพลังกันนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมาเจอกันนะคะฉะนั้นนะคะก็เจอกัน12สิงหาคมไม่ต้องลงทะเบียนนะคะหลายท่านโทรเข้ามาถามต้องลงทะเบียนหรือเปล่าอันนี้ไปเจอกันที่งานได้เลยนะณบริเวณเขื่อนลำตะคองนะคะส่วนใครอยากจะมีเสื้อสวยๆนะคะเป็นที่ระลึกสวมใส่กันนะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะบอกชื่อบอกนามสกุลเบอร์ติดต่อแล้วก็ไซส์ด้วยนะเพราะว่าเราจะจัดทำนะคะเสื้อเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเฉพาะเจาะจงคนที่จองเข้ามาเท่านั้นนะคะก็สามารถที่โทรเข้ามาด้านหน้าที่เห็นนี้นั่นคือรูปตัวอย่างนะคะเสื้อก็จะเป็นสีฟ้าเพราะว่าวันนั้นคือวันแม่ด้วยก็เลยได้มีชื่อของเสื้อนะว่ากตัญญูตาบูชาแม่นะคะส่วนด้านหลังนี่เป็นปาฏิหาริย์แม่หรือปาฏิหาริย์พระคุณแม่นี่เองมีรูปหัวใจด้วยหัวใจคล้องแม่ไว้คล้องใจสายรักกับคุณแม่แต่ด้านขวาคล้องใจสายครูใช่ค่ะครับหัวใจครูนี่แหละจิตนี่เองมีชื่ออยู่นะฮะจากอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าก็คือพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาหัวใจพระนะครับอยู่ด้านหน้าฉะนั้นโอ้โหสวยงามแต่ที่สำคัญถ้าท่านใดอยากจะได้เนี่ยต้องสั่งเพราะสเปคไซส์เสื้อเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ตรงสเปคแล้วไม่ถูกใจอีกก็เลยว่าต้องสั่งสักนิดหนึ่งสั่งตามจำนวนเลยนะครับท่านผู้ชมโทรกิ๊งกางเข้ามาบอกกล่าวว่าอยากจะใส่ไซส์ไหนนะครับให้สวยสดงดงามกับตัวท่านลูกเด็กเล็กแดงก็มีตามไซส์โทรเข้ามาคือต้องบอกว่าครั้งนี้เราทำแบบเฉพาะจริงๆฉะนั้นทุกคนที่โทรเข้ามาลงทะเบียนบอกไซส์เสื้อตัวเองด้วยนะคะเราจะไม่มีทําเกินทําเผื่อละเพราะถือว่ารอบปีนี้ก็จะได้เป็นที่ระลึกกลับไปด้วยนะก็โทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้นะเหมือนกับในเรื่องของวัตถุมงคลก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เจอกันได้12สิงหาคมฉะนั้นเสื้อนี้ก็มารับได้คือ2ที่นะคือที่ Miracle Channel นะคะแล้วก็วันที่12สิงหาก็ไปรับที่นู่นได้เลยเขาบอกว่า12สิงหาเป็นวันแม่มีความรักแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยมีความผูกพันฉะนั้นแล้ว12สิงหาไม่ใช่เฉพาะความรักอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความผูกพันระหว่างคุณแม่คุณลูกและครอบครัวนะฮะความรักก็เช่นกันต้องดูแล
ต้องดูแลต่อเนื่องครับนะคะบอกว่าสายยานี่แหละของคนในครอบครัวที่เราจะมาเจอกันนะคะมารวมพลังกันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ใครที่ได้จองวัตถุมงคลนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพระพิฬารหรือว่าพระพุทธปฏิหาริย์เองก็ตามรับได้นะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต่ว่าด้านหน้านี้ครับอันนี้เป็นหัวใจบรมครูที่มอบให้ทุกท่านที่ใส่เสื้อนี่สีฟ้านะครับเสื้อครูเนี่ยนะครับเสื้อพระพิฬารขอไปเสื้อพระมหาจอมราชันหัวใจคุณแม่เนี่ยปฏิหาริย์คุณแม่เราก็จะมอบให้ทุกท่านแล้วเราได้นำเนี่ยหัวใจครูเนี่ยเอาไว้หน้าพระพักองค์พระมหาจอมราชันจะได้พระอาจารย์พระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยอธิษฐานจิตกัน58ขอไป59รูปด้วยกันหลังเสร็จนั้นแล้วก็จะแจกให้ทุกท่านจนครบสูตรครบศาสตร์ตามจำนวนก็เบ็ดเสร็จแล้วดังนั้นนะคือใครใส่เสื้อสีฟ้าวันนั้นเนี่ยก็สีฟ้าแล้วก็เป็นเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่แบบนี้ก็จะได้รับหัวใจบรมครูไปด้วยนะก็นับวันค่ะจริงๆนับไปอีกไม่กี่วันละเวลาเร็วถึงจังเลยนึกมั่วนะฮะจะได้เจอกันนะกับพิธีครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะ12สิงหาคมแต่ว่าก่อนจะถึง12สิงหาคมก็อาทิตย์นี้แล้วนะที่เราจะเดินทางจากกรุงเทพนะคะขึ้นไปที่เชียงใหม่นี่เป็นครั้งแรกค่ะกับเการวมกสิณไฟที่ภาคเหนือนะคะก็ไปเจอนะคะกับพี่น้องนะชาวภาคเหนือกันนะที่โรงแรม Holiday Garden and Resort ตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยเราอาจจะต้องใกล้ๆจะปิดลับละนะยังพอจะมีเวลาให้อยู่บ้างล่ะนะอย่ารอคอยใช่เดี๋ยวที่นั่งจำกัดอาหารก็จำกัดเราต้องทราบจำนวนก่อนนะครับฉะนั้นรีบโทรกิ้งกางเข้ามา2หมายเลข2เบอร์โทรณตอนนี้ครับท่านผู้ชม0831997972แล้วก็0851293697เหมือนเราประชาสัมพันธ์สินค้าเลย แต่จริงๆนะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆเพราะท่านไปเนี่ยไม่ได้เสียสตุ้งสตังอะไรนะครับไปเพื่อให้มีอะไรบ้างนะฮะลงณสุวรรณเตโชมีการแจกท้าวเวสสุวรรณหรือเทพเจ้าชัยสิงห์เอี๊ยะให้ทุกท่านด้วยแล้วที่สำคัญมีการนั่งกสิณไฟนะครับเสริมบารมีท่านแล้วถ้ามีโอกาสเวลาเพียงพอก็จะเป็นกสิณดินก็คือเขาเรียกว่าปฐวีธาตุนั่นเองนะครับเดินธาตุให้สมบูรณ์ฉะนั้นแล้วไม่ธรรมดาชาวเหนือจะได้ปะกันเจอกันที่นี่เลยนี่แหละค่ะก็แวะๆว่ามีอีกหลายๆท่านนะทั้งทางภาคกลางเองก็ตามก็เดินทางตามขึ้นไปเหมือนกันฉะนั้นการแจ้งจำนวนมาเยอะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวก็คงต้องปิดรับแล้ววันพรุ่งนี้นะคะฉะนั้นก็รีบโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าลงทะเบียนลงชื่อกันได้แล้วเราไปเจอกันอาทิตย์ที่2สิงหาคมชาวเหนือหลายๆคนบอกรอคอยอยากจะเห็นหน้ารูปหล่อๆของอาจารย์ทาเหลือเกินนี่ก็ถอดแว่นไปนะครับท่านก็ฝากน้องมวยไปก่อนแล้วไปเจอกันนะเอาล่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะก็พูดถึงนะภาพบรรยากาศที่เราเองยังอยู่ในใจอยู่เลยนะกับการแห่อัญเชิญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์อุ่นเครื่องหน่อยดีกว่าครับดีเลยครับนะเพราะว่าเตรียมตัวที่จะได้เจอกัน12สิงหาคมเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เห็นภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่รวมไปถึงนะองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่มีความสวยงามมากจริงๆนะตอนนี้พร้อมแล้วภาพนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ